สวัสดีค่ะวันนี้ชาลีทาโร่นะคะจะพาเพื่อนๆไปตักผลไม้ป่านะคะต้นบลูเบอร์รี่ป่าบลูเบอร์รี่เงินล้านนะคะเขาตักกันขายได้เป็นล้านนะคะแสนขี้ๆประมาณนี้เงินแสนเว้นแต่จะไม่เอานะคะเนี่ยต้นไม่สูงมากนะคะอันนี้ที่ถ่ายให้ดูคือกล้องมันเตี้ยนะลูกมันก็จะดำๆเล็กๆเท่านิ้วก้อยเนี่ยค่ะบางทีก็จะเล็กกว่านี้นะคะใหญ่สุดเท่านิ้วโป้มั้งไม่ถึงหรอกอะไม่ถึงหรอกมันจะไม่ใหญ่มากนะคะรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆนะคะแล้วก็มันมีธาตุเหล็กมีวิตามินสูงค่ะแล้วก็เก็บได้ฟรีนะคะมันอยู่ในกฎหมายของอาลามานแรตเต้นของสวีเดนนะคะคือในป่าทุกที่นะคะเราสามารถเก็บได้แต่ก็มีข้อยกเว้นนะคะเราจะไปเก็บใกล้ๆบ้านคนนักไม่ได้นะคะก็จะมีน่าจะ300เมตรไหมคะถึงบ้านคนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสถานที่ส่วนบุคคลนะคะแล้วก็ที่เขากั้นรั้วเอาไว้อย่างเงี้ย ก็เข้าไปไม่ได้นะคะแต่มันเป็นป่าๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ป่าทุกที่นะคะทุกที่เขามีเจ้าของนะคะเขามีเจ้าของป่าของเขานะแล้วก็ระวังด้วยนะคะมันก็จะมีฤดูการล่าสัตว์นะคะเราเข้าไปเก็บผลไม้ป่าก็ให้ใส่เสื้อที่มีสีสันฉูดฉาดหน่อยนะคะเพราะว่าเวลาเขาไปล่าสัตว์หรือไปยิงสัตว์อย่างเงี้ยเขาจะได้มองเห็นนะคะว่าเป็นคนนะคะบางทีก็จะมีปัญหาว่าเขาเห็นดำๆหัวดำๆเขาคิดว่าเป็นเก้งเป็นกวางมูสอย่างนี้นะคะก็หรือเป็นหมีเขาก็จะยิงเอานะใส่หมวกที่มีสีสันหน่อยก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าค่ำมากอะไรมากอย่างนี้อากาศก็ไม่ต้องเข้าไปนะแต่ส่วนมากไม่ค่อยมีอะค่ะที่ว่ายิงพลาดนะแต่มีบ้างเหมือนกันนะคะเคยมีข่าวว่ายิงสัตว์แล้วโดนคนเก็บผลไม้ป่าเหมือนกันตายนะคะหรือคนที่เข้าป่าแล้วโดนลูกหลงอะไรเงี้ยมีวิธีการเก็บนะคะเนี่ยมันก็จะมีอุปกรณ์เป็นที่ตักนะเห็นไหมมันจะเป็นฝันที่ตักแบบนี้นะคะเป็นฟันคล้ายๆหัวออกปลายแหลมนะคะโค้งปลายแหลมนะผลไม้มันก็จะไม่ช้ำนะคะมีอีกรุ่นนึงมันจะเป็นแบบปลายตัดทำให้ผลไม้ช้ำคนอื่นเขาจะตักเร็วกว่านี้นะคะตักแล้วเขาก็รูดขึ้นนะคะแต่ว่าผลไม้ทางนี้นะคะมันค่อนข้างอ่อนนะคะแล้วก็มันจะนุ่มค่ะมันเละง่ายบลูเบอร์รี่นะคะมันก็มีน่าจะ 2-3 สายพันธุ์มั้งคะแล้วแต่ว่าเขาเกิดในเขตไหนนะคะเขตทางนี้เป็นเขตกึ่งจะตั้งใต้นะคะเกือบเป็นที่อุ๋ยอยู่นะคะมันก็มันจะค่อนข้างอ่อนและนุ่มนะคะและลูกใหญ่เก็บก็ต้องระวังหน่อยจริงๆแล้วเขาก็เดินเก็บนะคะแล้วโค้งโค้งอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรก้มๆเก็บอะค่ะย่อเขาเก็บเหมือนดำนาบ้านเราค่ะแต่พอดีปวดขานะคะแล้วก็ปวดหลังนะคะไม่สามารถที่จะทำแบบนั้นได้นะคะแล้วก็เก็บช้านะคะนั่งคุกเข่านั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธิไปอย่างเงี้ยค่ะตลอดทางกว่าจะได้นะคะเงินล้านที่เขาตักกันเงี้ยเขาขายกันเงี้ยได้ไหมยังไม่เคยได้นะคะอยู่มา17-18ปีไม่เคยได้เงินล้านนะคะแต่ตักผลไม้ป่าเนี่ยแล้วถามว่าเคยขายไหมก็เป็นปีแรกนะคะที่จะลองขายดูเก็บทั้งวันเนี่ยค่ะได้เท่าไหร่เก็บทั้งวันเลยนะคะได้1ถังนะคะ6ชั่วโมงนะได้1ถังนี่ขนาดว่าผลไม้ค่อนข้างดกและลูกใหญ่นะคะแต่บางคนจะเจอดกกว่านี้อีกนะคะนี่มันยังไม่เจอป่าแบบนั้นนะคะตั้งแต่อยู่สวีเดนมายังไม่เคยจะเจอหรืออาจจะไม่สรรหาก็ได้นะคะเพราะว่าสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนะคะเดี๋ยวก็เป็นนู่นเป็นนี่แต่ว่าเนี่ยเก็บเสร็จก็เก็บไป 3-4 ชั่วโมงนะคะตายแอดแลดสลบนอนนะคะนอนลงไปเลย
มันเป็นหมืดหมืดว่ะไม่ค่อยมีแดดทีละตักแล้วลูกมันก็จะร่วงลงไปข้างล่างนะคะตามฟันมันไปแล้วก็ขยับขยับพอได้เต็มเนี่ยเทลงทีหนึ่งพอได้เต็มกระบอกเนี่ยก็เทลงมันก็เพลินนะคะตักเล่นๆไปเรื่อยๆตักแล้วก็ดึงขึ้นดึงขึ้นนะคะมือเราเนี่ยค่ะเวลาตักเนี่ยมันก็จะดำๆนะคะมือมันก็จะโดนสีของบูเบอรี่นะคะเสื้อผ้าก็จะติดสีบูเบอรี่นะคะแล้วมันก็จะล้างไม่ออกนะคะแต่ว่าซักไม่ออกล้างไม่ออกนะก็มีวิธีการใช้น้ำส้มสายชูหรือน้ำมะนาวนะคะแล้วก็ล้างมือมันก็จะออกนะแต่ก่อนมาอยู่มาใหม่ไม่รู้หรอกค่ะแล้วก็กินในบูเบอรี่เนี่ยปากก็จะดำนะคะลิ้นก็เป็นสีม่วงเนี่ยเนี่ยไปละนั่งละมากับเพื่อนนะคะมากับเพื่อนคนโคราชเหมือนกันตักด้วยกันจริงๆที่ตักเนี่ยค่ะอยู่ติดถนนนะไม่ได้ว่าอันตรายอะไรนะคะแต่ก็กลัวเหมือนกันก็เลยต้องหาเพื่อนกลัวอะไรเหรอไม่เคยเจอหมีนะคะเข้าป่าปกติก็หาเห็ดหาอะไรอยู่แล้วก็จะเจอกวางตัวเล็กนะคะแล้วก็เจอกวางมูสเนี่ยเจอบ่อยหมาจิ้งจอกก็เจอบ่อยแต่หมาป่ายังไม่เคยเห็นกระรอกกระแตมีเป็นปกตินะคะถามงูมีไหมสวีเดนมีงูมีพิษไหมมีนะคะมีแต่เป็นงูตัวเล็กๆนะคะเขาเรียกว่าฮุกอูมกัดแล้วมันก็จะมีพิษคล้ายๆผึ้งหรือแตนต่อยนะคะมันไม่ได้มีพิษร้ายแรงแล้วตัวมันก็ไม่โตมากนะคะเคยเจออยู่ครั้งสองครั้งนะคะฮุกอูมนะแต่ว่ามันเขาไม่เคยกัดแล้วก็จะมีงูไม่มีพิษนะคะเพราะสนุกเนี่ยจะเหมือนงูสายม่านอะไรบ้านเรานะนะมันจะตัวยาวๆดำๆมันไม่มีพิษอะค่ะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่สนใจอยากจะขึ้นมาตากแบมาเก็บแบขายอะไรยิงเขาขายกันยังไงขายกันที่ไหนนะคะก็คือมันก็มีตลาดนัดให้ขายนะคะแล้วเดี๋ยวนี้มันก็ขายตาม Facebook ขายอะไรอย่างนี้มันก็ได้นะคะหรือเราจะรู้จักเราถามขายเขาก็ได้ตักมาเสร็จแล้วเราก็ต้องมาร่อนก่อนนะคะเพราะว่าตักมาเนี่ยมันก็จะมีใบมีก้านมีบ้านเราเรียกขี้ฝอยเนาะมีขยะมานะคะบางทีนะคะถ้าเราไม่ขยันเราไม่มีเวลาเลยแล้วตักต้องการตักปริมาณเยอะๆนะคะก็ขายทั้งถังแบถังผลไม้ป่าที่ไม่ทำความสะอาดนะคะแล้วก็ขายแบบนี้เลยก็ได้หรือเราจะมาทำความสะอาดแล้วเลือกนะคะแล้วก็เด็ดขั้วมันด้วยนะคะขายเป็นลิตรนะคะลิตรหนึ่งเขาใส่ปริมาณเป็นลิตรนะคะมันจะมีถ้วยตวงแบบเป็น1ลิตรขายนะคะแล้วก็บางทีเขาก็จะขายเป็นกิโลเหมือนกันนะคะสำหรับแบหรือเขาเรียกว่าแบนะคะผลไม้ป่าเนี่ยก็เรียกว่าแบจะขายแบบไม่ทำความสะอาดนี่จะขายเป็นกิโลแต่ถ้าขายเป็นแบบที่ทำความสะอาดแล้วจะขายเป็นลิตรนะคะน้ำหนักมันจะไม่เหมือนกันนะคะเรากะว่าประมาณ1ลิตรนี่ก็จะประมาณ6หรือ7ขีดประมาณนี้นะคะแล้วแต่น้ำหนักของผลไม้แล้วก็บางช่วงนะคะถ้าฝนตกใส่เขาลูกก็จะใหญ่หน่อยน้ำหนักก็จะเยอะหน่อยบางทีลูกเล็กก็จะน้ำหนักเบาอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่เขาเอาไปทำอะไรเขาซื้อไปทำอะไรนะคะซื้อไปกินกับซีเรียลนะคะหรือกินกับข้าวโอ๊ตตอนเช้านะคะข้าวโอ๊ตต้มนี่เทให้ดูใส่ถังเยอะนะก็ปากก็คุยกับเพื่อนไปนะคะขมุกขมิบขมุกเมามอยนะคะเมามอยอย่ารู้เลยว่าเมามอยเรื่องอะไรนะคะไม่มีอะไรอย่างเรื่องลูกก็เรื่องผัวอะไรประมาณเนี้ยพี่แกเดินตักไปเรื่อยๆนะคะส่วนอุ้ยก็นั่งอยู่ที่เดียวแต่คือถ้ายืนมองจากมุมที่อุ้ยนั่งนะคะมันก็จะเห็นเยอะนะคะจากนี้ก็คือกล้องมันมองให้ได้แค่นี้แล้วมันก็ตั้งกล้องค่อนข้างยากนะคะให้ดีก็ต้องมีคนยืนถ่ายแต่คราวหลังจะให้ลูกถ่ายให้ดูนะคะมันก็เพลินนะคะเก็บไปเรื่อยๆคุยไปมีเพื่อนคุยไปนะ
วันหนึ่งถ้าวันหนึ่งตักได้1ถังนะคะ10ลิตรร่อนแล้วอะไรแล้วนะคะก็จะรวมใช้เวลาทั้งวันแหละค่ะมันต้องร่อนด้วยอะไรด้วยนะแล้วก็เก็บเศษผงเศษฝุ่นเศษใบไม้กิ่งไม้เงี้ยนะถ้าขายลิตรละ35หรือ40อาตาวตีไปลิตรละ35นะคะขั้นถูกนะถังหนึ่งก็300 350 350ถึง400นะคะต่อ1ถังก็10ลิตรก็ตีเป็นเงินไทยก็เป็นพันอยู่นะพันกว่าด้วยซ้ำนะคะทีนี้ถ้าเราตักเก่งๆนะคะอันนี้ทำความสะอาดแล้วนะแต่บางทีแบบไม่ทำความสะอาดนะคะก็ตีไปถังหนึ่งก็ได้ประมาณ 4-5 โลไหมคะถังหนึ่งอ่ะมันได้น้ำหนักไม่เยอะนะคะก็จะได้น้ำหนักประมาณราคาจะต่างกันมากนะคะราคาจะต่างกันมากประมาณครึ่งหนึ่งอ่ะสมมติว่าถังหนึ่งก็ได้ประมาณ500บาทอะไรอย่างเงี้ยร้อยกว่าก็ประมาณ500บาทนะคะถ้าเราเลือกเองเก็บความสะอาดเองมีฐานลูกค้าเองอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้เยอะเราไปติดต่อขายที่ตลาดก็ได้นะคะตลาดนัดของแต่ละจังหวัดที่เราอยู่อะค่ะเราไปถามเขาขายก็ได้ถามว่ามันมีที่ว่างไหมเราจะขายได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ต้องมีประชุนน้ำเมอก่อนก็คือมีเลขประจำตัวประชาชนเราก่อนนะคะแล้วเราก็ไปขายเพราะเขาก็จะมีการเก็บภาษีมีการเสียภาษีแล้วก็มีการจ่ายค่าเช่าที่นะคะแต่สำหรับการขายใน Facebook ก็ขายได้นะคะบางทีเขาก็มาเอาถึงที่หรือเราก็เอาไปส่งเขาอย่างเงี้ยแต่ส่วนมากเขาจะให้เราทำความสะอาดให้นะที่บ้านนะคะเด็กๆจะชอบเอาไปทำเป็นบลูเบอรี่พายนะคะแล้วก็แช่แข็งเอาไว้เอาไปทำแยมทำน้ำหวานอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะบางคนก็จะอบแห้งนะอบแห้งแล้วก็ไปขายแต่ในเมื่อปี2ปีก่อนนะคะอุ๊ยกวนทำบลูเบอรี่กวนอร่อยค่ะแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดนิดนึงหรือใส่แป้งมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลน้อยนะคะแล้วก็วิธีทำง่ายมากนะคะ5นาทีก็เสร็จละอร่อยนะคะมีสารอาหารมีวิตามินนะคะแล้วก็ให้เด็กๆ กินแทนขนมกินแทนลูกอมกินแทนของหวานอะไรอย่างเงี้ยได้นะมันอยู่ใกล้ทางรถไฟเลยนะคะเนี่ยอยู่ใกล้ถนนเลยแล้วเสียงดังมากค่ะอย่าฟังเลยเนาะเพื่อนๆเห็นไหมคะที่เวลาอุ๋ยขยับตัวค่ะมันจะมีตรงหัวเข่านะคะมันจะมีอะไรเป็นแผงๆหนาๆก็คือเป็นสนับเข่านะคะหรืออะไรอ่ะสนับเข่าปะบ้านเราเรียกอะไรก็คือเป็นที่ป้องกันเข่าเป็นที่นี่เรียกคะแนนควิดนะคะก็คือเป็นที่ปกป้องเข่าหรือที่ป้องกันการกระแทกนะคะเพราะว่าอุ๋ยเดินแบบพี่เขาไม่ได้เห็นไหมพี่เขาอยู่ไกลๆอ่ะเขาจะโค้งๆเก็บยืนแบบนี้ค่ะแล้วมันจะปวดหลังมากก็เลยจะนั่งคุกเข่านะคะแล้วหัวเข่าลงแล้วมันก็จะปวดก็เลยจะต้องมีอะไรรองรับน้ำหนักเราไว้รองรับไม่ให้น้ำหนักมันกดทับลงที่หัวเข่ามากจนเกินไปอะค่ะอันนี้มันเป็นแบบสำหรับที่ใช้ในการก่อสร้างแล้วก็สำหรับพวกช่างไม้ช่างทาสีพวกช่างที่เขาใช้เวลาเขาต้องลงไปคุกเข่ากับพื้นนะคะมันก็จะหนาหน่อยใหญ่หน่อยเพื่อนๆก็สามารถซื้อแบบที่เด็กเขาใช้เวลาไปขี่จักรยานหรือไปเล่นสเก็ตเล่นโรลเลอร์เบดอะไรพวกนี้ค่ะมันก็จะมีขายนะซื้อใช้แบบนั้นก็ได้ค่ะก็การได้นะมันก็จะช่วยซัพพอร์ตหัวเข่าเราไม่ให้น้ำหนักมันกดทับมากเกินไปนะคะทำแล้วไม่ปวดเข่านั่งยองๆเก็บได้ไหมอุ๊ยเคยทำคลิปไว้นะคะว่าอุ๋ยเป็นมดลูกหย่อนนะคะแล้วก็มันจะไม่สามารถนั่งยองๆเป็นเวลานานๆได้นะคะลุกขึ้นนั่งลงขึ้นลงขึ้นลงอย่างเงี้ยไม่ได้นะมันจะปวดผ่าตัดมาแล้วนะคะจะถามว่ามันยังโอเคอยู่ไหมมันก็ยังมีปวดมีไอ้นี่อยู่นะ
เนี่ยค่ะแถวแถวต้นไม้นะคะใกล้ใกล้ต้นไม้นะมันจะสังเกตได้ว่าลูกมันจะใหญ่แล้วมันก็จะเก็บง่ายขึ้นนะมันจะดกนะคะเนี่ยก็จะแต่มันก็จะมีกิ่งไม้มีอะไรนะแล้วก็เก็บออกก่อนนะคะตัก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 นะไอ้ที่ตักผลไม้มันจะมีแบบทั้งเป็นแบบเหล็กแบบพลาสติกแบบไม้แล้วก็มีแบบใหญ่ๆแล้วก็มีแบบเยอะนะคะแต่อันนี้ก็คือถนัดแบบนี้นะคะลองอย่างอื่นมาเหมือนกันแต่ว่าแบบนี้มันไม่เละนะแบบมันไม่เละแล้วมันก็เก็บได้หลายวันนะคะเลือกเสร็จก็แช่ตู้เย็นไว้นะคนขยันนะคะบวกกับโชคดีแล้วรู้จักป่าเงินล้านนี่วิวหาไม่ยากนะคะแล้วก็มีฐานข้อมูลมีที่ขายนะคะเห็นเพื่อนเขาขายกันได้50,00060,000นะคะอย่างจะไม่เอานะคะแล้วก็ไหนจะเข้าป่าตักผลไม้แบบนี้มันก็จะเจอเห็ดนะคะแล้วก็จะมีผลไม้อย่างอื่นให้เก็บอีกด้วยอย่างเห็ดเหลืองเห็ดมันปูเห็ดคันตะแล่นที่เขาขายกันนะคะอันนั้นก็ขายดีนะคะค่อนข้างแพงด้วยเดี๋ยววันหลังจะพาไปเก็บนะคะแต่ถามว่าคลิปเก่าๆที่เคยเก็บเคยมีมันก็มีอยู่นะคะลองค้นๆหาดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีลิงอนอีกนะคะก็จะเป็นจำไม่ได้ว่าเขาเรียกอะไรนะคะเป็นแบร์รี่ชนิดหนึ่งนะลูกสีแดงๆค่ะเล็กๆอ่ะรุ่นนี้ก็จะเป็นวิตามินมีอะไรเหมือนกันนะคะแล้วก็ต้องรู้จักป่ามันด้วยค่ะรู้จักที่ที่เก็บนะคะไม่งั้นก็แล้วเข้าทั้งวันเดินจนเมื่อยก็ได้แค่ลิตร2ลิตรมันก็ไม่คุ้มอะค่ะแต่อย่างไปแบบนี้คือพี่ที่ไปด้วยกันนะคะเขาได้วันละ2ถัง3ถังอะอย่างน้อยๆนะแต่วิก็ได้ถังวันละถังทำไปตักไปนอนไปเหนื่อยไปนะคะเห็นชัดๆนะคะดกนะคะดกสำหรับในสายตาอุ๋ยนะแต่คนอื่นอาจจะบอกอุ๋ยดกมันไม่แบบนี้คือตัก2ทีเต็มกระป๋องเต็มกระปุกไอ้เนี่ยค่ะที่ตักอะนะมันออกห่างๆนะคะออกห่างๆปีนี้คนที่เขาตักแบเขาบอกโอ้ยมันไม่เห็นดกเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราบอกไม่รู้นี่คือดกสุดในสายตาเราแล้วนะเนี่ยค่ะเอาแบตู้ที่ตักแบนะคะซ้อนลงไปข้างล่างนะคะค่อยๆลูดขึ้นนะคะแล้วก็เก็บทีละนิดนะคะถ้าตักแล้วก็ลูดขึ้นมาทีเดียวเลยแบมันจะแตกนะคะผลไม้มันจะแตกเละนะคะค่อยๆตักคนที่เขาเก่งจริงๆก็ทำแป๊บเดียวค่ะเขาชำนาญแล้วเนาะเขารู้จังหวะมันก็มีเทคนิคนะคะแต่เราก็เรียนรู้ได้นะสามีอุ๋ยนะคะเขาก็เก็บค่ะแต่เขาชอบใช้มือเก็บเพราะเขาบอกว่ามันทำให้ผลไม้ไม่แตกนะคะแล้วก็ไม่ต้องทำความสะอาดเยอะนะคะเขาจะเก็บด้วยมือเก็บไวนะเขาเก็บไวนะเขาเก็บด้วยมือเผื่อจะไวกว่าเราอีกด้วยซ้ำแต่วันนี้เขาไม่อยู่นะคะเขาไปทำงานก็เลยมากับเพื่อนโชคดีค่ะมีเพื่อนมาด้วยก็ไม่เหงาเนาะแล้วก็มีอะไรก็ช่วยเหลือกันได้นะคะถามว่าสัตว์ป่ามันมีอันตรายไหมเคยมีคนข้างบ้านนะคะที่อยู่เก่านะคะอีกจังหวัดหนึ่งนะแกไปเดินเล่นนะคะเป็นคนสวีเดนนี่แหละคนคุณป้านะแกไปเดินเล่นกับหมาแล้วไปในช่วงที่กวางมูสอะค่ะเขามีลูกเล็กแล้วหมาเนี่ยวิ่งเข้าไปใส่ลูกเขาไปลูกไอ้กวางมูสอะค่ะแม่มันหวงลูกมันก็เลยกระโดดถีบอะค่ะใช้ขาถีบแล้วป้าแกน่ะล้มแต่ว่ามันถีบโดนช่วงกระดูกเชิงกรานนะคะกระดูกเชิงกรานน่ะหลุดนะคะหลุดออกจากสะบ้ามันจะมีข้อต่อตรงกระดูกเชิงกรานนะคะแกหลุดออกตรงเนี้ยแล้วแกก็เดินไม่ได้แกก็โทรเรียกสามีนะคะสามีก็เรียกรถฉุกเฉินเข้าไปรับแกออกมาจากในป่านะคะก็เข้าป่านะคะก็เอาโทรศัพท์ไปด้วยนะคะอุ๋ยจะมีกระเป๋าค่ะสำหรับคาดเอวก็จะมีโทรศัพท์มีอะไรอย่างเงี้ยติดตัวนี่ถ่ายใกล้ๆเห็นไหมเนี่ยลูกใหญ่ๆนี่ปุ่มนี้นะคะดกค่ะดกแบบนี้เลยนะหน้าเปรินนะคะหน้ามันนะแล้วก็เวลาเอาลูกมาเนี่ยค่ะเขาจะนั่งเก็บหรือไม่ก็มาเก็บในถังที่เราเก็บแล้วอะค่ะกิน
นี่ยถ้าเจออย่างนี้นะคะสักป่าสองป่าเนี่ยเศรษฐีแล้วก็เศรษฐีเงินล้านเลยนะขยันแล้วก็โชคดีนะคะยังไงก็รวยเนี่ยค่ะอุปกรณ์ร่อนเสร็จออกมามันก็จะลูกสวยๆน่ากินแบบนี้แหละค่ะอันนี้ลิตรหนึ่งนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมนะคะมีปัญหาสงสัยมีคำแนะนำติชมเขียนไว้ได้ใต้คอมเมนต์นะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็กลับมาคุยกันใหม่นะคะเดี๋ยวจะมีเรื่องเล่ามีอะไรมาให้เพื่อนๆเหมือนเดิมนะคะคลิปนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ